ที่นี่โรงเรียนหอวังครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆซ้อมกันดีกว่าครับจากเก้าอี้มาจากเก้าอี้แล้วครับซ้อมทุกวันครับผมอาจจะมีหยุดบ้างวันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับให้น้องได้พักผ่อนบ้างครับเราก็ซ้อมทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเดี๋ยวขอตัวซ้อมน้องๆก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ1 2 3 อ่ะ ปั๊กปั๊กปั๊กก็เป็นเพลงชุดนะครับที่เราซ้อมไว้สำหรับงานประกวดของธนาคารออมสินครับผมประเภทซิมโฟนิกแบนด์วันที่28ตุลาคมนี้ครับผมก็เราจะมีสตาฟหลายๆเครื่องครับแต่ผมจะรับผิดชอบเป็นวัทยากรในการประกวดของคอนเสิร์ตแบนด์เขาจะเรียกว่าวงโยธวาทิตประเภทนั่งบรรเลงหรือถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซิมโฟนิกแบนด์ครับผมวันนี้มาน้อยครับเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เด็กม.ปลายผู้ชายจะเรียนรอดอแล้วก็น้องๆผู้หญิงบางส่วนจะไปซ้อมคัลเลอร์การ์ดคือซ้อมตีธงเขาจะไปแข่งที่อเมริกาครับเดือนเมษาปีหน้าครับน้องๆเพื่อได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ Singapore International Band Festival 2014ครับซึ่งเมื่อจัดที่ประเทศสิงคโปร์เดือนกรกฎาคมครับผมก็น้องๆได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Division 1คือการแข่งขันมีทั้งหมด5 Division มี Open Division เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็ Division 1 Division 2 2นี่แยกเป็น2ประเภทอีก 2A กับ 2B แล้วก็เป็นประเภท3ก็คือ3นี่คือเด็กประถมก็คือดิวิชั่น1 2 3เนี่ยต่างกันที่ความยากง่ายของบทเพลงนะครับก็คือโอเพ่นดิวิชั่น1 2 3ก็จะต่างกันครับน้องได้รางวัลชนะเลิศได้คะแนน 93.5 ครับผมสอนมาเป็นคอนดักเตอร์ที่นี่ตั้งแต่โหปี2551ครับก็ประมาณ6ปีแล้วครับผมตั้งแต่บางคนอยู่ม .1 จนจบม .6 เพราะว่าผมมาฝึกสอนผมเป็นนิสิตฝึกสอนจบจากครุศาสตร์จุฬามาฝึกสอนที่นี่แล้วก็อาจารย์ท่านก็ให้โอกาสเป็นวัทยากรก็เลยดำเนินงานมาตั้งแต่ตอนนั้นครับส่วนใหญ่การเล่นดนตรีเนี่ยเราสำคัญคือความพร้อมเพียงกันฉะนั้นเราต้องฝึกให้น้องมีออกเสียงพร้อมกันเล่นดนตรีพร้อมกันขยับนิ้วตีกลองทุกอย่างจังหวะทุกอย่างต้องเป็นจังหวะคืออยู่ในจังหวะที่เราตั้งเอาไว้ให้เล่นพร้อมกันเพื่อให้เสียงดนตรีที่ออกมามีความพร้อมเพียงกันครับผมการรับนักเรียนของเราเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทครับผมคือรับความสามารถพิเศษก็คือถ้าน้องๆบางคนซึ่งเป็นอยู่แล้วก็จะมาสมัครความสามารถพิเศษอาจจะมีสักปีนึงประมาณ 5-6 คนแล้วก็ถ้ารับม.1มาใหม่ก็จะสมัครแล้วก็หัดเล่นเลยครับเราซ้อมถ้าเกิดเวลาปกติถ้าเรียนหนังสือนะครับสมมุติถ้าช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราจะซ้อมแค่หลังเลิกเรียนถึง 6:00 น.ครับถ้าใกล้แข่งเช่นอาทิตย์2อาทิตย์ใกล้แข่งเนี่ยเราจะซ้อมถึงแค่ประมาณ 3:00 น.ครับที่อื่นเขาอาจจะซ้อมนอนโรงเรียนแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยนอนโรงเรียนครับเพราะว่ามันเดินทางไม่ได้ลำบากมากพ่อแม่เขาก็จะมาอยู่รับเพราะผู้ปกครองที่นี่ ดีครับทำอาหารมาช่วยกันทำอาหารให้ลูกๆทานก็คือแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อข้าวกล่องว่าสมมติว่าคนละ30บาทแต่ถ้าคนละ30บาทเนี่ยเอามารวมกันแล้วทำกับข้าวกินเองพ่อแม่เขาทำให้ลูกเขาทานเองก็เหมือนกับทำให้ลูกๆหลานๆทานก็จะได้ทั้งปริมาณสารอาหารแล้วก็ปริมาณกับข้าวก็จะเยอะตามไปด้วยครับเทคนิคล่ะครับจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากครับเราก็ซ้อมที่เราชอบไปเราซ้อมแบบเราชอบแบบนี้เราอยากให้เด็กเป่าเหมือนเราอยากให้เด็กเล่นให้ได้เหมือนที่เราเคยเล่นเราประสบการณ์ที่เราสะสมมาจากการเรียนดนตรีจากการเล่นดนตรีเราก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆเหมือนกับก็เหมือนเราประสบการณ์เราแล้วเราย่อยให้เขาเรียนรัดโดยที่เราบอกว่าเนี่ยเราเจออย่างนี้อย่างนี้เล่นแล้วมันเพราะกว่ามันดีกว่าเราก็ให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ครับส่วนใหญ่ก็น้องจะต้องก็จะถามน้องว่าคือน้องจะต้องมีความเข้าใจในทฤษฎีโน้ตก่อนครับเหมือนอ่านหนังสือคือถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยยื่นหนังสือเล่มอะไรไปเขาก็อ่านไม่ได้แต่ถ้าเขาเข้าใจว่ากอไก่สระอาอ่านว่ากากออากาอะไรเงี้ยถ้าน้องเข้าใจมันก็ง่ายแล้วก็
็คือยื่นหนังสือเล่มอะไรไปน้องก็จะชอบส่วนเราเลือกเพลงแล้วก็เหมือนเลือกหนังสืออ่านเลือกเพลงแข่งแต่ละเพลงเราก็เลือกเพลงที่เราชอบเพลงที่เราดูแล้วสนุกดีนะเราชอบเราฟังแล้วสนุกจังเราก็อยากให้น้องเล่นสนุกอยากให้คนฟังรู้สึกว่าที่นี่เล่นเพลงสนุกจังใช่ครับมีจะมีเพลงบังคับครับผมแต่เราจะมีเพลงเลือกซึ่งเพลงเลือกเนี่ยเราจะเป็นคนเลือกเองหมดเลยเราส่วนใหญ่แล้วก็ที่นี่ก็จะแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเหมือนเงื่อนไขเล็กๆว่าเราจะไม่เล่นเพลงซ้ำถ้าเป็นไปได้เราจะไม่เล่นเพลงซ้ำก็คือมุดประกวด3ครั้งปีนึงอาจจะเล่นเพลงนึงแต่ว่าในมุดม1ม2 3 4 5 6เนี่ยถ้าน้องอยู่วงโยครบเนี่ยน้องจะไม่ได้เล่นเพลงซ้ำแล้วก็คือปีก็คือจะไม่มีใครเคยเล่นเพลงที่นี้มาก่อนจะได้ไม่ต้องมาเบื่อไม่ใช่ว่าปีนี้ก็เพลง A ปี A จนจบม6เหมือนมีเพลงเก่งหรือเพลงนึงไม่ใช่อะไรเงี้ยครับเราจะเล่นเพลงสลับไปอ๋อเป็นลาตินครับเพลงไกลกังวลครับเพลงพระชนิพนธ์ครับเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพลงภาษาอังกฤษชื่อเพลงเวนครับผมเป็นลาตินครับใช่ครับคือเขาบังคับเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์1เพลงครับก็เราก็เลยเลือกเพลงนี้ให้น้องๆเพราะว่าจริงๆเพลงเนี้ยเคยเล่นแล้วเล่นเมื่อปี51ปีแรกที่ผมมาเคาะก็มันก็ไม่มีใครทันแล้วเพราะว่าพวกที่แข่งตอนนั้นตอนนี้อยู่มหาลัยเรียนจะจบเรียนหนังสือจบหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรุ่นเจเนเรชั่นใหม่ๆก็ให้น้องๆได้ลองเล่นเพลงสนุกๆดูบ้างครับ